ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงพระธรรม1ยอห์นบทที่3แล้วนะครับในหัวข้อรักด้วยการกระทำนะครับรักด้วยการกระทำเป็นอย่างไรและเราจะรักด้วยการกระทำได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องครับในช่วงเวลาที่คริสเตียนก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อเจอกับการข่มเหงเจอกับการต่อสู้เยอะแยะมากมายในที่สุดเนี่ยนะครับก็มีผู้เชื่อเกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมีบางคนอาจจะเจอกับการต่อสู้คือจริงๆแล้วก็การสอนผิดเพี้ยนนะพวกที่สอนแปลกไปสอนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับพระธรรมยอห์น1ยอห์นเนี่ยก็ได้ให้เราได้เรียนรู้ถึงการแสดงออกนะต่อกันและกันนะในช่วงเวลานั้นที่มีคำสอนที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวหรือไม่ดูแลใจใส่กันและกันนะครับพระธรรมยอห์น1ยอห์นเนี่ยอัครทูตยอห์นก็ให้เราได้เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งนึงคือการแสดงออกด้วยการกระทำนะครับความรักที่แสดงออกด้วยการกระทำผมจะอ่านให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องดูตามน้องใครที่มีพระคัมภีร์ก็เปิดดูนะครับเรามาอยู่ในช่วงโครงเรื่องที่2ก็คือพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับตั้งแต่บทที่2ข้อที่28นะบทที่3บทที่เรากำลังจะอ่านนะครับจนถึงบทที่4นะครับบทที่3ข้อที่1ถึง10พูดถึงเรื่องของการเป็นลูกของพระเจ้านะครับลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเป็นเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและเราทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เราขออภัยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทำเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบทำผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมารผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเช่นนั้นแหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักที่ไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเรามีเชื้อของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ทำบาปเลยงั้นลูกของพระเจ้าจะไม่ทำบาปเลยเอเมนไหมครับจะไม่มีเชื้อของมารที่โอ้มันทำบาปตั้งแต่แรกมันโกหกนะมันเป็นพ่อแห่งการมูสาพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงไม่มีเชื้อของความบาปเชื้อของการทำบาปไม่มีเชื้อของมารฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าที่มีพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยสำแดงออกมาจากชีวิตของเรานะ
เรามาดูกันต่อนะครับข้อที่8เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์มาปรากฏคือพระเจ้าให้พระเยซูมาในโลกนี้ก็เพื่อที่จะทําลายกิจการของมันฉะนั้นเรามาอยู่ในพระเจ้าแล้วนะครับกิจการของมันที่เป็นบาปเป็นของการมุสาเป็นของการทําตามอําเภอใจตัวเองเนี่ยก็ถูกทําลายไปแล้วนะครับไม่มีอยู่ในชีวิตของเราเนาะข้อที่11นะครับเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับก็ลูกของพระเจ้าจะรักกันและกันนะครับนี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบธรรมพี่น้องเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนะครับลูกของพระเจ้าต้องแสดงออกมาด้วยการกระทำนะว่ารักกันและกันนะครับเดี๋ยวเราอ่านกันต่อนะเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสรุปนะครับข้อที่19จนถึงข้อสุดท้าย24นะครับเป็นเรื่องของความมั่นใจที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจของใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเรามาสรุปด้วยกันนะครับรักด้วยการกระทำพี่น้องครับที่เรารักด้วยการกระทำได้ที่เรารักด้วยการกระทำนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเอเมนนะครับในข้อที่1นะลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับลูกของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าความรักคนที่เป็นลูกของพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนกับพระเจ้าก็คือมีลักษณะมีความรักของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเขาเป็นพระเจ้ารักเรามากเอเมนไหมครับพระองค์ทรงรักเราโดยการสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางการให้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตรึงไถ่บาปให้กับเราที่กางเขนพระองค์ทรงรู้ว่าโดยกำลังความจำกัดของเราเองเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากอำนาจบาปเราไม่สามารถที่จะทำความดีเพื่อที่จะชดใช้บาปที่เราได้กระทำไปลงไปได้พี่น้องครับนะเหมือนกับหลายๆคนที่ไม่ได้มาอยู่ในความรอดที่มันอยู่ในความเชื่อนี่ก็มีการเล่าขานหรือถ่ายทอดเรื่องเล่ากันมาว่ามนุษย์
เกิดมาเพื่อใช้กรรมนะเกิดมาชาตินี้นะทำผิดทำบาปต่อไปชาติหน้าก็ต้องรับผลกรรมนั้นนะครับแล้วก็การมาเกิดมาในโลกใบนี้ที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากเจอกับความทุกข์มากมายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าชาติที่แล้วมีการทำผิดทำบาปก็ชดใช้ในชาตินี้พี่น้องครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความเชื่อนะของคนจำนวนไม่น้อยนะครับแต่เราได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาเพื่อสำแดงความรักให้กับคนที่เกิดมาต้องเป็นทาสของบาปเป็นทาสของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับพระองค์มาเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าต้องการให้เราหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการทนทุกข์ทรมานพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานะไปเกิดเป็นชาติหน้าแล้วต้องรับกรรมของชาตินี้อีกพระเจ้ารักเราฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งความรักฉะนั้นลูกของพระเจ้าจึงมีความรักเหมือนพระองค์นะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เรารักด้วยกันกระทำได้เพราะเรามีเชื้อของพระเจ้านะครับข้อที่9บอกว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเช่นนั้นแหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับฉะนั้นเชื้อของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราจะเป็นเชื้อที่แสดงออกมาด้วยความรักรักพี่น้องรักคนไม่น่ารักรักคนที่เป็นศัตรูกับเราคนที่ข่มเหงเราคนที่ต่อต้านเรานะเราจะมีเชื้อแห่งความรักนี้เราจะไม่มีเชื้อแห่งความเกลียดชังเราจะไม่มีเชื้อของการเป็นศัตรูกันการแบ่งพรรคแบ่งพวกนะการโกรธเกลียดกันนะการอาฆาตแค้นกันจะไม่เชื้อจะไม่มีเชื้อเหล่านั้นแต่จะมีเชื้อของความรักพี่น้องครับในขณะที่มนุษย์เป็นคนบาปนะพระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ให้กับคนบาปเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็มีเชื้อของพระองค์ในชีวิตของเราเราจะรักคนคนนั้นตามที่เขาเป็นอยู่และช่วยเขานะให้มาถึงความรักของพระเจ้านะครับพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับและต่อไปนะลูกพระเจ้าจะรักกันและกันนะครับข้อที่11บอกว่านี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันพี่น้องครับลูกของพระเจ้าจะรักกันเอเมนไหมครับไม่ว่าเราอยู่คิดจากไหนเราอยู่ในชนเผ่าไหนหรือชาติพันธุ์ไหนประเทศไหนเราเป็นคนแบบไหนผู้หญิงผู้ชายคนที่มีฐานะการศึกษาสูงหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันพี่น้องครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วโอ้มันมีความรักมันเหมือนเป็นพี่น้องกันมันเหมือนเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยพูดในพูดรู้เรื่องนะครับถึงแม้ว่าเพลงที่เราร้องอาจจะคนละภาษากันแต่ว่าเป็นเพลงที่เราสัมผัสได้ว่ามีความรักอยู่ในนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราขอบพระคุณพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงรักกันและกันพี่น้องครับแล้วก็ข้อที่18นะความรักนี้ไม่ได้เป็นความรักที่พูดออกมาด้วยคำพูดนะโอ้ฉันรักเธอฉันรักคุณฉันรักศัตรูนะแต่พอเจอเข้าจริงๆนะโอ้รักศัตรูไม่ลงนะจะทำดีต่อศัตรูไม่ลงไม่ใช่นะครับแต่เป็นความรักที่แสดงออกมาด้วยการกระทำนะลูกของพระเจ้าจะรักกันด้วยการกระทำข้อที่18บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราจะไม่เพียงแต่พูดออกมาโอ้สวยหรูดูดีนะครับแต่ว่าการกระทำมันไม่สอดคล้องกับคำพูดของเราไม่ใช่นะครับเราจะแสดงออกมาให้เขาเห็นนะให้โลกเห็นให้คนรอบข้างได้เห็นว่าลูกของพระเจ้าเนี่ยรักกันและกันด้วยการกระทำแบ่งปันนะครับเหมือนช่วงเวลาที่มีสถานการณ์โควิดแล้วก็พี่น้องจำนวนไม่น้อยนะเผชิญกับความขัดแคลนขัดสนก็มีการแบ่งปันนะครับเรามาดูกันต่อนะการกระทำที่พูดถึงคืออะไรนะครับคือการกระทำ
ที่เสียสละเพื่อพี่น้องของตัวเองนั่นเองนะครับข้อที่16และ17กล่าวว่าเช่นนั้นแหละเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องสละชีวิตคืออะไรที่เป็นชีวิตของเราโอ้เรามีทรัพย์สินเรามีสิ่งของที่เราหวงที่เราเป็นของเราเราคิดอย่างนั้นนะก็เราต้องแบ่งนะข้อที่17นะได้อธิบายต่อนะแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรพี่น้องครับการกระทําที่เราแสดงออกนะครับนั่นก็คือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่ขัดสนเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ท่ามกลางพี่น้องผมเห็นถึงความใจกว้างนะครับมีใจที่แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการทำข้าวกล่องแจกผู้ที่ขัดสนเรามีฟู้ดแบงค์หรือปันรักโครงการที่โครงการรักสัมผัสได้นะครับเราก็เอาข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะแบ่งปันให้กับพี่น้องที่ขัดสนนี่คือสิ่งที่เราเห็นในคริสตจักรของเรานะครับท่ามกลางผู้เชื่อพี่น้องครับนี่คือการกระทําที่เราเสียสละในสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นเมื่อเราเจอกับความยากลําบากของพี่น้องของเราเราจะไม่นิ่งเฉยเรามีอะไรช่วยได้เราก็จะช่วยกันเราก็จะแบ่งปันกันพี่น้องครับนี่คือความรักที่อยู่ท่ามกลางพวกเราที่ทําให้คนรอบข้างคนจํานวนมากได้สัมผัสเห็นความรักของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเรารักกันด้วยการกระทำแล้วนะครับนะและต่อไปก็คือทำให้เรามั่นใจในการเข้าเฝ้าพระเจ้ามันไม่มีนะพระเยซูคริสต์ตรัสสอนบอกว่าใครมีอะไรกับเพื่อนหรือขัดเคืองใจนะก็กลับไปคืนดีกับเพื่อนกับคนนั้นก่อนนะก่อนที่จะมาเข้าเฝ้าแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้านะใจมันไม่ฟ้องก็สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้นะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงออกมาด้วยการกระทําพี่น้องครับไม่เพียงแค่การเอาสิ่งของให้นะมีการแสดงความรักด้วยการกระทําเนี่ยมีอีกหลายรูปแบบนะครับเมื่อเรามีความรักต่อกันและกันและแสดงออกมาด้วยการกระทําแล้วก็ทําให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจในข้อที่21บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราแล้วเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเอเมนนะครับฉะนั้นทุกเช้าที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ใจเรามีความรักต่อพี่น้องเราไม่มีความขัดเคืองใจต่อใครเราไม่มีการอาฆาตแค้นกับใครนะครับนะเราขอบพระคุณพระเจ้าและเมื่อเราอธิษฐานนะเราเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าข้อที่21บอกว่าเราได้รับคำตอบเมื่อเราอธิษฐานนะครับเมื่อเราขอสิ่งใดนะครับก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามบัญญัติของพระองค์บัญญัติก็คือรักกันและกันนะครับบัญญัติปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงชอบที่ลูกของพระองค์เนี่ยรักกันและกันเมื่อเรารักกันและกันเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราพี่น้องเราอธิษฐานต่อพระเจ้ามาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าเยอะแยะมากมายเราเห็นพี่น้องได้รับการอวยพรเรื่องของการงานอาชีพได้รับการเยียวยารักษาให้หายป่วยพันธกิจของพระเจ้าการประกาศแล้วก็บุกเบิกคริสตจักรที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราเอเมนไหมครับเราก็มีคนที่เข้ามาร่วมในพันธกิจกับเราทีละคนทีละคนนะนี่คือคำตอบที่พระเจ้าตอบเราเอเมนพี่น้องครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะรักด้วยการกระทำเนี่ยเราไม่ได้ทำได้โดยความสามารถของความเป็นมนุษย์นะครับในสไลด์ต่อไปเนี่ยบอกกับเราว่ารักด้วยการกระทำได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่24ทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนั้นแหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระทรงประทานให้กับเราพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่พระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานต่อพระบิดาแล้วก็ได้ประทานผู้ช่วยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและความรักที่เรารักต่อคนรอบข้างต่อพี่น้องของเราได้ด้วยการกระทําได้ก็โดยการทรงนำการเสริมกำลังด้วยแรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั่นเองเอเมนไหมครับพี่น้องครับ
มาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าจะรักด้วยการกระทำอะไรพี่น้องจะทำอะไรเพื่อแสดงออกถึงความรักของพี่น้องให้กับพี่น้องคนรอบข้างพี่น้องครับเขียนลงไปเลยฉันจะเอาสิ่งของของฉันที่มีอยู่ไปแบ่งปันนะฉันเอาเสื้อผ้านะที่มีอยู่ให้กับคนที่เขาขัดสนในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มจะช่วยในเรื่องของกำลังฉันมีความสามารถที่จะสามารถทำนู้นทำนี้ได้แต่พี่น้องของฉันนะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ฉันจะทำเพื่อแสดงความรักต่อเขาพี่น้องครับเยอะแยะมากมายนะเอาสอนภาษาอังกฤษหนึ่งก็สอนภาษาอังกฤษสอนดนตรีสอนกีตาร์สอนให้กับคนรอบข้างสอนให้คนไปช่วยงานหรือไปทำอะไรก็ได้นะครับพี่น้องเขียนลงไปนะจากนี้ไปเขียนลงไปว่าจะทำอะไรเพื่อแสดงความรักต่อพี่น้องของเราข้อที่สองนะครับจะกระทำสิ่งเหล่านี้ต่อพี่น้องได้อย่างไรพี่น้องครับจะทำได้อย่างไรนะครับต้องหาโอกาสช่วยโอกาสนะครับแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำนะครับที่จะเห็นโอกาสแล้วก็เข้าไปช่วยแล้วก็เข้าไปแสดงความรักตรงนั้นให้กับเขาได้นะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะไม่ใช่โดยกำลังของเราโดยกำลังของเราเนี่ยเราก็เห็นแต่ตัวเองเห็นแต่ความต้องการส่วนตัวแต่เราจะไม่เห็นความต้องการของคนรอบข้างนะจะทำยังไงเราเห็นคนความต้องการของคนรอบข้างจะทำยังไงให้เห็นความขัดสนของคนอื่นอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วก็ออกไปสัมผัสผู้คนแล้วเราก็จะแสดงความรักที่เราคิดว่าเราจะแสดงเนี่ยออกไปได้นะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้รักด้วยการกระทำได้อย่างไรพี่น้องครับจะหนุนใจคนอื่นให้มีความรักแสดงความรักด้วยการกระทำได้ก็ต่อเมื่อเราเองแสดงความรักด้วยการกระทำก่อนถูกไหมครับเราจะต้องเป็นแบบอย่างฉะนั้นเราจะแบ่งปันแบบอย่างนี้ให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นเอเมนอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะลงมือไปทำจริงๆพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราที่เราจะสามารถกระทำได้พระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นเราไม่สามารถทำได้ด้วยการด้วยความสามารถอันจำกัดของความเป็นมนุษย์พระองค์เจ้าค่ะเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงนำเราที่เราจะสามารถที่จะแสดงความรักด้วยการกระทำออกไปให้กับพี่น้องให้กับคนรอบข้างแล้วก็ให้ผู้คนมากมายได้เห็นความรักท่ามกลางพวกเราพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตมีสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้สะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป